สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยนะฮะมีหัวใจรักความเป็นธรรมทุกท่านวันนี้ก็ได้มาพบกันนะฮะอีกครั้งหนึ่งเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับก็เช่นเคยวันนี้นะฮะก็มีคุณเกศศิรณีโคจดาหรือคุณนกเอี้ยงมาเป็นพิธีกรร่วมสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับวันนี้ก็พอดีแขกรับเชิญของเราก็ภารกิจเมื่อวานเหนื่อยวันนี้เชิญแล้วก็พอดีโทรมาว่าตื่นกันไม่ทันว่ากลับกันไปดึกนะฮะก็เลยไม่ได้มากันนะฮะก็เมื่อวานก็เป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าประชาชนชาวเสื้อแดงของเรานะคะก็ให้ความสนอกสนใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ไปร่วมที่ให้กำลังใจนะคะแก่แกนนำทั้งหลายค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงมั่งคะโอ้โหพี่มนตรีไปอยู่ในสถานการณ์จริงก็ไปก็ไปดูแลพี่น้องของเราตั้งแต่เช้าแหละครับก็เห็นอยู่หน้าดำคำเครียดนะฮะตากแดดตากฝนอยู่ตรงนั้นทีนี้มันอย่างนี้การตัดสินนะฮะเขาก็เลื่อนพิจารณามาตลอดนะฮะจนมาถึงบ่ายสามโมงกว่าก็มีการพิพากษานะฮะยกทั้งหมด19ท่านที่ไปกันเมื่อวานยกไป18นะฮะก็มีผู้เดียวที่คือก็คือพี่เจ๋งหรือคุณยศวริศชูกล่อมนะฮะที่จะต้องโดนถอนประกันขณะนี้ก็ไปอยู่ที่บางเขนใช่ไหมฮะเขาเรียกที่กักกันหลักสี่ใช่ไหมฮะตรงนั้นนะฮะก็ทำให้เราได้มีข้อคิดขึ้นมาคนเสื้อแดงจะได้เห็นถึงการไม่เที่ยงธรรมคือเราไม่ได้ค้านอำนาจศาลหรือไม่ได้มาทำอะไรให้ล่วงรู้อำนาจนะฮะแต่ว่าเรามาวิจารณ์กันเพราะว่ามันมีแบบอย่างใช่ไหมคุณนกเอี้ยง มีแบบอย่างว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะนะฮะฝ่ายคุณนกเอี้ยงก็แบบไม่รู้วันนี้ใส่สีเดียวกันใส่สีเหลืองวันนี้คนละฝ่ายอันนี้ตามนโยบายนิดนึงท่านทักษิณบอกว่าจริงๆแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อแดงทุกวันก็ได้คุณจะใส่เสื้อสีอะไรก็ได้แต่ขอให้ใจเราเนี่ยมีประชาธิปไตยเท่านั้นเองนะคะก็เหมือนเขาพยายามจะมาใส่สีเราใช่ไหมคะก็จริงๆสีเหลืองก็พวกเราเป็นคนต้นคิดนะท่านทักษิณท่านเป็นคนแรกก็อย่างนี้ทั้งเป็นผู้ก่อการร้ายสากลนะฮะทั้งเป็นโจรขโมยนะฮะยึดทำเนียบรัฐบาลขโมยของผู้นำของผู้อะไรผู้บริหารในทำเนียบไปทั้งหมดคณะรัฐมนตรีจากของนายกขโมยไปหมดทั้งทำเนียบก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นสิ่งที่คุณยศวริศหรือพี่เจ๋งของเราเนี่ยโดนถอนประกันด้วยไอ้คำพูดที่เรียกว่าขึ้นไปพูดแล้วก็ออกมาขออภัยต่อสาธารณชนแล้วก็ไม่ไหวที่จะถูกถอนประกันทีนี้ทำไมถึงถูกถอนประกันล่ะในเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่พันธมิตรเนี่ยออกมาชุมนุมสมัยท่านนายกสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีจำได้ไหมครับทางพันธมิตรแกนนำพันธมิตรก็มีขึ้นไปพูดไปบอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านของท่านนายกสมัครเหมือนกันก็เหมือนกันแต่ว่าไม่มีความผิดไม่มีใครออกมายื่นเรื่องไม่มีใครออกมาทำอะไรเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นมันถึงให้เรามองถึงระบบสองมาตรฐานที่มันเกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองของเราว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมักจะต้องถูกกระทำแล้วจะต้องผิดเสมอไปนะฮะแต่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถือว่าเส้นใหญ่หรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะไม่เคยมีอะไรที่มากระทบกระเทือนเขาเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณมีความเห็นยังไงอ่ะคุณนกเอียงก็อย่างเคสตัวอย่างที่ทางท่านเกิดมนตรีพูดอ่ะนะคะว่า2มาตรฐานเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างสนธิลิ้มเนี่ยนะคะโดนคดีแล้วคดีอีกคดีนี้คดีนั้นจนในที่สุดนะคะขึ้นศาลศาลบอกรอลงอาญา2ปีพออีกสักพักนึงก็ขึ้นคดีอีกศาลก็บอกว่ารอลงอาญาอีกจริงๆตามกฎหมายเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่ารอลงอาญาแล้วคุณไปทำความผิดเนี่ยคุณจะต้องโดนเข้าคุกเลยใช่แต่อันนี้เป็น10คดีก็ไม่โดนการรอลงอาญานี่คือถ้าคุณมีความผิดซ้ำซ้อนขึ้นมานี่จะไม่ต้องพิพากษาละคือคุณต้องโดนเลยโดนก่อนเลยแล้วค่อยมาว่ากันถึงไอ้คดีที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยแหละฮะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราคนไทยนะฮะได้มองเห็นแต่ผมว่าดีผมว่าดีในวันนี้ในการกระทำอย่างนี้ผมว่าดีเพราะมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบให้กับคนไทยได้เลยแล้วต่อไปนี้พวกเราคนเสื้อแดงก็ต้องนั้นมานั่งพิจารณาละว่าเราจะทำกันยังไงก็จะต้องเข้มข้นยิ่งขึ้นละเพราะว่าถ้าทางนู้นเขา
ม่ได้รับโทษทันพวกเราจะทำยังไงกันนี่ได้ข่าวว่ามีการเดินทางกันมารวมตัวกันของพวกแกนนำแล้วก็เอาพวกพันธมิตรมาตอนนี้มาอยู่ที่พุทธมณฑลอยู่นะฮะวันนี้รู้สึกว่าจะมี2กรณีคือค่ะอภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยขึ้นศาลเหมือนกันค่ะนะฮะ2ที่2แห่งก็มีการเกณฑ์บุคคลเหล่านี้ขึ้นมาก็ไม่รู้จะมาทำอะไรแต่ก็ขอเชิญนะฮะขอเชิญมาคราวนี้เราก็มาวัดกำลังกันนะฮะแล้วก็อย่างของกรณีพี่เจ๋งเนี่ยนะคะมีโอกาสพี่มนตรีคิดว่ามีโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวในรอบที่2ไหมผมว่ายังไงก็คงต้องได้รับการประกันตัวนะเพราะว่าไอ้เรื่องหลบหนีพวกเราไม่เคยหลบหนีอยู่แล้วถ้าจะหลบหนีมันก็หลบหนีไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราจะไปหลบหนีเพื่ออะไรในเมื่อคุณยศวริศหรือคุณเจ๋งเนี่ยเขาก็เป็นถึงเลขาผู้ช่วยเลขานุการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วทำไมเขาจะต้องหนีในเมื่อเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่อย่างนี้ของกรณีพี่เจ๋งเนี่ยก็คือว่าตำแหน่งของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าศาลยังไม่มีคำพิพากษาว่าผิดจริงนะคะยังคงตำแหน่งไม่เหมือนเดิมตำแหน่งก็คงเดิมฮะตำแหน่งยังเหมือนเดิมอยู่ก็เห็นว่าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านก็ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าตำแหน่งของคุณยศวริศก็ยังคงเดิมนะฮะเราทางทนายความของเราก็เตรียมเงินเตรียมประกันไว้2ล้านแล้วก็เตรียมที่จะไปยื่นเสนอต่อศาลขอประกันตัวก็คงไม่มีอะไรผมดูแล้วนะฮะว่ายังไงท่านก็ต้องพิจารณาให้ออกมาก็คำสุดท้ายนี่ก่อนที่พี่เจ๋งจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยพี่เจ๋งก็บอกว่าไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรก็เป็นคำพูดที่แบบว่าก็ยังเป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็งแล้วก็มีใจสู้จริงๆเราแน่นอนเพราะเขาเป็นนักสู้มากับพวกเราใช่ไหมฮะเป็นนักสู้มากับพวกเราทีนี้ไอ้โดนเข้าไปแค่นี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะเขาก็โดนมายิ่งกว่านี้อยู่แล้วนะฮะโดนกักขังมายิ่งกว่านี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ไปอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าทางแกนนำเสื้อแดงของเราโดนมาตลอดค่ะนะฮะเป็นฝ่ายถูกกระทำมาตลอดนะคะแล้วก็อีกฝากหนึ่งถ้าไม่โดนก็ลอยนวลเป็นไปไม่ได้ยังลอยนวลอยู่เป็นไปไม่ได้นะฮะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่กำลังติดตามชมรายการใจถึงใจนะคะก็สามารถที่จะ SMS ค่ะมาให้กำลังใจนะคะแกนนำของเราก็ได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นนะคะในการที่ว่าเห็นว่า2มาตรฐานไหมทำไมอีกฝ่ายนึงเป็นยังไงแสดงความคิดเห็นมาที่นะคะ SMS มาที่412-3888ได้นะคะก็เดี๋ยวมาลองอ่านกันดูว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะถ้าพี่น้องเข้ามาก็ช่วยกันมาให้ความเห็นมาให้ความไอ้นี่กันนะฮะเราจะได้ออกมาบอกคุยกับพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์อะไรเราโดนถึงแม้เราเป็นรัฐบาลแล้วก็ยังไม่ได้อำนาจที่แท้จริงมาอยู่ในมือในด้านบริหารแล้วเราก็ยังโดนกลั่นแกล้งอยู่เสมอครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากฝักเขาเรียกว่าพรรคฝ่ายค้านบอกว่าเนี่ยที่แกนนำโดนเนี่ยโดนไปคนเดียวเนี่ยยังไม่ยุติธรรมครับจะต้องโดนทั้งหมดทั้ง19เขาบอกว่าเนี่ยโดนคนเดียวโอ้โหยังไม่ได้รับความเป็นธรรมคืออย่างนี้เขาบอกมาโวยวายด้วยนะคืออย่างนี้พรรคฝ่ายค้านมันก็ปกติแล้วล่ะที่เขาจะต้องออกมาต่อว่าเพราะก็เป็นคู่ความกับเราไง ถูกไหมเขาเป็นคู่ความกับเราซึ่งศาลท่านก็พิจารณาแล้วว่าบุคคลเหล่าที่ท่านไม่ได้พิจารณาที่ท่านพิจารณาไม่ถอนประกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายใช่ไหมเขาไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยแต่กรณีหนึ่งของท่านเนี่ยทำอะไรที่มันเลวทรามต่ำช้ามาตลอดเวลาเนี่ยนะใช่ไหมท่านเนี่ยควรจะโดนพิจารณาติดคุกซะมากกว่าใช่ไหมออกมาวิจารณ์ว่ากล่าวอย่างโน้นอย่างนี้แล้วคุณเจ๋งโดนคนเดียวนี่นะ มันก็มีข้อให้เราคือชั่งน้ำหนักไงอย่างที่ผมว่าไปแล้วทำไมของท่านนายกสมัครไม่มีใครไปฟ้องร้องกับทางแกนนำพันธมิตรแล้วก็ไม่มีอะไรเรื่องก็เงียบไปจนมาวันนี้คุณเจ๋งเขาเอาขึ้นไปอ่านมั่งก็มีปัญหาแล้วคุณมาเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารเนี่ยนะถือว่าเป็นประเทศนะนายกนะนายกรัฐมนตรีนายกนะกับโอเคนะตุลาการตลกที่ไม่ได้มาจากการสรรหาที่ถูกต้องนะไม่ได้มีการโปรดเกล้าให้เป็นด้วยนะอันไหนที่จะสำคัญกว่ากันของแต่ละตำแหน่งนะฮะสิ่งเหล่านี้ผมถึงว่า
พี่เจ๋งเนี่ยมีหน้าที่งานอยู่ในกระทรวงมหาดไทยก็ถึงจะโดนตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นพวกเราประชาชนนะผมคิดว่าเราก็มีสิทธิ์จะทำได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะทำในสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องเพราะว่าคุณก็เหมือนกับผมแหละคุณไม่ได้มาจากการโหวตก้าวให้มาทำหน้าที่เลยคุณมาจากปลายกระบอกปืนใช่ไหมฮะมาจากการยึดอำนาจแล้วคุณอยู่ดีๆคุณก็ขึ้นมาพิพากษาชี้คนนู้นคนนี้ผิด มันเป็นไปได้ยังไงสังเกตดูนะคะว่าช่วงนี้นะพี่มนตรีจะเป็นการเขาเรียกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรู้สึกว่าร้อนร้อนตัวมากเลยร้อนยิ่งกว่าถูกน้ำร้อนลวกอีกมันไม่ได้โดนน้ำร้อนลวกแล้วมันตอนนี้มันโดนทอดรู้สึกว่าเขาจะต้องสรรหาว่าโอเคหยิบยื่นมาว่าเนี่ยทางรัฐบาลทำอะไรผิดมั่งเขาเรียกว่ามีการโกงอะไรมั่งเอาประเด็นนั้นประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีนะคะอยู่ตลอดเวลาแล้วพยายามสรรหาอย่างนั้นอย่างนี้มาตลอดเลยตอนเนี้ยสังเกตไหมคะแล้วก็วิ่งกันมาตลอดเลยออกหน้าสื่อตลอดคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะเขาเหมือนไก่โดนทอดไอ้เคนตักกี้ฟรายชิคเก้นตอนนี้กำลังโดนทอดลักษณะนั้นนะฮะดีที่ยังไม่ได้ชุบแป้งนะทอดอย่างนั้นเราจะกินเพราะอะไรรู้ไหมข้อที่หนึ่งอภิสิทธิ์เนี่ยก็ใกล้คุกใกล้ตารางไอ้เรื่องคดีสังหาร98ศพอันที่สำคัญที่สุดคือคดีเกี่ยวกับการหนีในภายใต้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วคุณขึ้นมาบริหารประเทศคุณหลอกกองทัพค่ะแถมยังได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งได้อะไรนี่ขึ้นมาอีกร้อยตีอะไรยังไงอีกเยอะแยะไปเป็นไปได้ไงสุเทพทึกสุบรรณก็ตำแหน่งจะโดนติดคุกพ่วงกับอภิสิทธิ์กรณี98ศพแล้วยังมีเขาแพงใช่ไหมเขาแพงเขาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วก็มีคดีอันนี้อีกไอ้ที่ว่าเอื้ออำนวยใช้ตำแหน่งตัวเองใช่ของนี่ที่กระทรวงวัฒนธรรมอีกใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมวันนี้เขาถึงเปิดเผยธาตุแท้ของเขาออกมาทั้งหมดใช่ไหมตั้งแต่เข้าไปทำร้ายประธานสภาดึงเก้าอี้ประธานสภาเอาสิ่งของเฟี้ยงปลาประธานสภาแล้ววันนี้บุกสภาบุกทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะไปพบนายกวันนี้เช้าวันนี้นี่แหละเข้าไปพบเกี่ยวกับเรื่องราคายางสิ่งเหล่านี้ราคายางคุณจะมาพูดอะไรพวกคุณนี่แหละทำให้คนใต้นี่ต้องตายใช่นะกี่สิบปีที่คุณไถนาบนอยู่บนหลังของคนชาวใต้พี่น้องชาวใต้ที่ปลูกยางมาเนี่ย20กว่าบาท18บาท20บาท25บาทสูงสุด25บาทนี่เขาเฮกันทั่วใต้ถามว่าราคายางขึ้นแต่พอมามีท่านทักษิณนี่ทุกอย่างนี่ขึ้นกระเตื้องร้อยกว่านะใช่ร้อยกว่าแล้วพี่น้องตอนนี้กระแสมันอย่างนี้นะพี่น้องชาวใต้ไม่ต้องห่วงหรอกถึงแม้ว่าตลาดโลกมันจะแป๊บเดียวเนี่ยนะแต่ยังไงยางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลกแล้วต้องใช้ทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ยางที่จะมาเป็นอะไรเป็นอะไรเขาต้องผลิตออกมาอยู่ดีใช่ไหมฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ายางนี่จะขายไม่ได้หรือว่าราคาจะตกไปมากกว่านี้ตลาดโลกยังไงก็ต้องขึ้นแต่ทีนี้ว่าสต็อกที่เขาซื้อไว้แล้วเนี่ยมันมีมากในช่วงที่กำลังบูมฉะนั้นพอเขาใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่พี่น้องชาวใต้ไม่ต้องเป็นห่วงผมจะเรียนท่านให้ท่านทราบว่าท่านรัฐมนตรีช่วยณัฐวุฒิของเราเนี่ยนะท่านไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้เลยท่านดูแลผมไปพบท่านก็ดูแลหมดแล้วท่านก็อธิบายโน่นนี่ให้เราฟังว่านี่นะมันจะต้องอย่างนี้ท่านรู้หมดกลไกการตลาดฉะนั้นท่านมีรัฐมนตรีที่ถูกต้องแล้วที่มาดูแลตรงนี้ของท่านเนี่ยนะหายห่วงผมบอกตรงๆว่าหายห่วงเดี๋ยวก็กระเตื้องขึ้นมาสิ่งของยางต้องมีนะต้องมาใช้อยู่ดีนะฮะทั้งที่ใช้อยู่แล้วยางรถยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยแม้กระทั่งท่านทุกวันนี้ก็ต้องใช้หนังกระติกผูกรัดหอกก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวถุงทุกวันใช่ไหมอันนี้คือเคสกรณียางที่เขาบอกว่าราคาตกต่ำพอเคสของกรณีข้าวสารให้ราคาสูงรัฐบาลให้ราคาสูงก็มาโจมตีรัฐบาลอีกคือนี่ผมจะบอกให้นะอ้าวเป็นไงกันให้ราคาสูงเนี่ยนะค่ะเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาเดือดร้อนเขาทำไร่ทำนามาเนี่ยแล้วตลาดโลกเนี่ยราคาเขาเคยไปถึงอย่างนั้นเราเคยผลักดันราคาตลาดโลกไปถึงขนาดนั้นสมัยก่อนมันไม่มีไงสมัยก่อนมันก็แล้วแต่เพราะว่าคุณก็รู้อยู่มันมีบริษัทอะไรอะที่มันซื้อข้าวไปขายก็มีเกษตรรุ่งเรืองมี CP ใช่ไหมพวกนี้เขาก็รวมกลุ่มกันกดหัวชาวไร่ชาวนาแล้วเอาข้าวไปขายแพงในตลาดโลกแล้วก็มีการตกเขียวอีกใช่ไหมผลผลิตออกมาปุ๊บบวกดอกเบี้ยอะไรแล้วคุณก็ให้เขาเหมือนกับให้ข้าวเขาไปฟรีเลยคุณทำให้เขาฟรี
แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่หลังจากท่านนายกทักษิณมาบริหารประเทศเนี่ยข้าวราคาก็สูงแล้วก็ชาวไร่ชาวนาได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยชาวไร่ทำชาวนาเนี่ยมีอันจะกินขึ้นมาค่ะนะฮะอะไรมันดีขึ้นจนหลังจากที่ประเทศเรากำลังขึ้นสูงขึ้นสูงก็เกิดการทนไม่ไหวเพราะคนเรามันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะคนจนก็เริ่มยังมีเงินแล้วก็เลยต้องส่งคนออกมาปฏิวัติเอาไม่ขอโทษไม่ใช่ปฏิวัติปฏิวัติคือการทำในสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นแต่ส่งคนออกมายึดอำนาจทำรัฐประหารระหว่างที่นายกทักษิณนี่ไปต่างประเทศแล้วตั้งแต่นั้นเราก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆเหมือนกราฟที่มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วลงมาดิ่งลงมาเลยนะฮะพืชผลทางเกษตรทุกอย่างตกหมดใช่ไหมจริงๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ท่านทักษิณเนี่ยบริหารนะไม่มีการยึดอำนาจนะป่านนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำในเอเชียเป็นผู้นำเพราะทั่วโลกเขากลัวเราเขากลัวเรามากแต่ทีนี้มันช่วยไม่ได้ละเพราะว่าอันนี้ก็เป็นบุญมาวาสนาของพวกเราที่เราจะมีผู้นำถอยคนถอยๆที่พยายามจะมาเป็นผู้นำของพวกเราฉะนั้นมันก็บอกพวกเราว่าเราก็อย่าไปเลือกเขาเข้ามาบริหารแล้วพยายามกีดกันใช่ไหมทีนี้ข้าวเนี่ยเราพูดต่อทำไมรัฐบาลต้องมาให้ราคาจำนำจำนำข้าวในราคาสูง 15,000 บาทใช่ไหมเขาบอกว่าโกงรัฐบาลโกงมันจะไปโกงได้ยังไงอ่ะถ้ารัฐบาลซื้อถูกๆมาขายแพงเนี่ยรัฐบาลโกงรัฐบาลนี่พยายามขายข้าวให้กับชาวนาในราคาสูงจำนำคุณมีข้าวคุณเอามาเลยมาเข้ายุ้งเข้าฉางของที่รัฐบาลจัดเอาไว้คุณก็รับเงินไปเลยคุณมีกี่ตันคุณก็รับเงินไปตามจำนวนนั้นตามมาตรฐานที่เรากะเกณฑ์กันเอาไว้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลซื้อคุณมาขายได้15,000บอกคุณ8,000อย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วคุณก็ได้รับเงินเลยใช่ไหมแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้เสียหายเพราะรัฐบาลมีของอยู่มีสต๊อกข้าวอยู่ในโกดังรัฐบาลสามารถจะขายเมื่อไหร่ก็ได้สามารถจะไปต่อรองเจรจากับทั่วโลกเพราะการเจรจาต่อรองพืชทางเกษตรนี่นะมันยากมากเพราะว่าเวลามันรันนี่นะมันทุกวันทุกชั่วโมงนี่มันเปลี่ยนเวลาบางทีเราไปต่อรองคุยปุ๊บราคาขึ้นหรือลงเนี่ยเปลี่ยนทันทีใช่ค่ะใช่ไหมฮะไอ้เรื่องคอมมูนิตี้พวกนี้เราต้องรู้แต่พอมารัฐบาลมีสต็อกข้าวอยู่ในกำมือแล้วเนี่ยขายได้ทันทีถ้ามีราคาดีรัฐบาลสามารถปล่อยได้ทันทีเลยว่าเราคุยเราพร้อมที่จะขายทันทีคุณมีสต็อกข้าวก็นี่ไงก็เป็นเรื่องราวที่เขาออกมาโจมตีแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าทางด้านพรรคตรงกันข้ามของเราเนี่ยนะคะจะมีวาทศิลป์ในการพูดโน้มน้าวใจนะคะอย่างเก่งอ่ะว่าพยายามว่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูช่องเขานะเขาจะมองแบบโอ้โหทำให้พวกเราแบบเสียชั่วเร็วโอ้โหพวกนี้เรียกว่าผมพูดตรงๆนะไอการทำอย่างนี้เนี่ยนะคุณบอกว่าตลาดโลกเราโดนแชร์ไปอะไรไปอย่างนี้นะผมจะพูดให้คุณฟังคุณอย่าเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าคุณเป็นอันดับหนึ่งแล้วประชาชนของคุณเนี่ยอดอยากนะขายแล้วอดอยากคือขายขาดทุนคุณขายทำไมนะเป็นอันดับหนึ่งก็เหมือนคุณเอาไปแจกเขาฟรีไม่ดีกว่าหรือบอกประชาชนปลูกแล้วก็แจกเขาฟรีแล้วจะเป็นอันดับหนึ่งของการปลูกข้าวของโลกคุณขายปริมาณน้อยแต่ได้เงินเยอะนะปริมาณน้อยแต่คุณได้เงินเยอะแล้วก็ทุกคนขายได้มีราคาหรือคุณขายปริมาณที่คุณเคยทำส่งออกอยู่เนี่ยเพียงพอแล้วก็เงินเข้าประเทศเยอะมากมายเกษตรกรของเราเนี่ยมีเงินใช้เกษตรกรของเราเนี่ยพอเพียงต่อการที่เขาปลูกเขามีเหลือมีเก็บให้เลี้ยงปากท้องเลี้ยงลูกหลานเขาอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเขาทำอยู่แล้วก็เป็นความจริงทั่วโลกเขาทำกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราก็ขอเบรกนะฮะเพื่อเข้ารายการโฆษณานิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับเข้ามาช่วงที่2นะคะของรายการใจถึงใจค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสถานีโทรทัศน์ PNP Channel นะคะสถานีทางเลือกใหม่ของคนรักประชาธิปไตยค่ะวันนี้ก็มี SMS มามากมายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ที่สำคัญค่ะเมื่อตะกี้นะคะพี่มนตรีมีคนถามว่าเพลงเปิดรายการเนี่ยมันและสะใจมากอยากจะทราบว่าใครเป็นผู้ขับร้องค่ะและชื่อว่าเพลงอะไรผมร้องเองแล้วครับชื่อเพลงอะไรคะครับผู้นำชั่วพอดีอาจารย์สัญญาบุญชูวงสนธยาขอโทษสนธยาบุญชูวงแต่งให้นะฮะเราก็ได้มาร้องกัน
ขับไล่พวกอามาตย์ทั้งหลายนะไล่มาลงนรกสักแล้วซะชื่อว่าเพลงผู้นำชั่วเขาบอกว่าร้องได้เพราะมากนะคะและตอนนี้ก็ที่เท่าที่หนูยังจด SMS มานะคะก็มี SMS บอกว่าคุกเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีไว้ขังคนเสื้อแดงไม่มีโอกาสได้ขังตะลิ่มหรอกจากคุณคนบุรีรัมย์นะคะแล้วก็อีกเอเซนต์หนึ่งก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้แกนนำทุกท่านนะจากคุณแอดนะคะธัญบุรีนะคะและอีกท่านก็บอกว่าทำทานอิ่มสุขแล้วกันให้ทานไปเถอะนะคะก็คุณแมทแก้วนี่เองนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเขาบอกว่าติดสถานี PNP งอมแงมมากเลยคุณนกเอี้ยงคุณมนตรีคุณเกิดมนตรีจะไปรักษาที่ไหนได้มั่งจากคุณไฟแดงนะคะอีกคดีหนึ่งเขาบอกคดีอะไรก็ไม่รู้สู้ก็แพ้อำนาจเก่ายังอยู่นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าของคุณซามูไรนะคะก็คุณวัดพัทลุงก็โทรมาก่อนเข้ารายการบอกว่าดูทุกวันนะคะพี่วัดค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เกิดมนตรีด้วยแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้พี่เกิดมนตรีมานะคะหลังจากว่าให้กำลังใจทุกๆ SMS ที่เข้ามาร่วมแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราโดยเฉพาะแกนนำที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องกับประเทศชาตินะฮะเพื่อประชาธิปไตยของพวกเราอีกอันนึงค่ะของลุงเฉยลุงเฉยนะคะเขาบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดท่านยังสาดเราอยู่เรื่อยช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการใจถึงใจนะคะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะของจาเป่านะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ ND นะคะที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะคะผลิตภัณฑ์ซีนอแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซูปิยานั่นเองค่ะเรายังค้างคากันอยู่ถึงเรื่องการรับจำนำข้าวที่ตอนนี้นะคะพรรคประชาธิปัตย์นี่ออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างโอ้โหเขาเรียกว่าเข้มข้นมันกันทีเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยประเทศไทยนะคะพี่มนตรีรับจำนำข้าวตั้ง 15,000 แต่ว่าประเทศรอบข้างไหมว่าจะเป็นประเทศเวียดนามพม่ากัมพูชานะคะอินโดนีเซียเขาขายข้าวในราคาถูกกว่าเราโลกก็ต้องไปเอาที่เขาที่ไทยเขาก็ไม่มาซื้อสิรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มาซื้อเขาพูดอย่างนี้คืออย่างนี้เมื่อวันจันทร์เนี่ยเคยคุยไปทีนึงแล้วของถูกของแพงอ่ะใช่ไหมเหมือนคุณขี่รถโตโยต้าคุณขี่รถเบนซ์อ่ะราคามันต่างกันก็โอเคโตโยต้าก็เป็นรถที่ดีขับได้แต่ราคามันถูกกว่ารถเบนซ์เพราะว่ารถเบนซ์ก็คุณภาพดีกว่าใช่ไหมครับก็เหมือนเปรียบเสมือนข้าวของบ้านเราเนี่ยข้าวของเรานี่มีคุณภาพดีเรามีการผ่านคือเราวิวัฒนาการมานานมากนะฮะหลายหลายสิบปีมานี้นี่เราทำพันธุ์ข้าวของเรามาอย่างดีนะฮะกินอร่อยใช่ไหมฮะเม็ดใหญ่อ้วนแต่ว่าข้าวที่ทางนู้นเขายังทำกันอยู่นี่มันยังเป็นเม็ดเล็กยังแข็งกระด้างอยู่นะฮะในการหุงขึ้นมากินเนี่ยการขึ้นหม้อไม่ขึ้นหม้อเขารู้ผลิตภัณฑ์ที่เขาจะซื้อไปกินเนี่ยชาวโลกเขารู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาซื้อตรงนั้นไปก็ไปทำแป้งทำอะไรเขาใช้ได้แต่ของพวกเรานี่คือเขาเอาไปรับประทานอย่างกรณีที่อย่างพี่มนตรียกมาเมื่อตะเกียถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศนะคะถ้าเกิดเขาเอาข้าวประเทศไทยนี่เรารู้เลยเพราะข้าวประเทศไทยนี่เม็ดใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวที่ประเทศที่ข้างๆหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงมาเนี่ยจะเม็ดเล็กๆกินไม่อร่อยครับเม็ดเล็กเรียวๆเล็กๆเพราะว่ามันแกนคืออย่างนี้ฮะวิวัฒนาการเขานี่พันธุ์เขาก็ยังเป็นพันธุ์โบราณอยู่แต่ของเราเนี่ยเราก็มีการวิวัฒนาการพันธุ์มาเรื่อยๆใช่ไหมโดยเฉพาะพ่อหลวงของเราเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยหาพันธุ์ใหม่ๆมาท่านทดลองในสวนจิตเนี่ยทำอันไหนดีท่านก็ออกมาให้ชาวนาได้ปลูกกันก็เราก็ได้พันธุ์พืชพันธุ์ดีๆของเราออกมาแต่มันก็มีหลายๆเกรดหลายๆระดับใช่ไหมฮะที่เรารวมกันมาเนี่ยแต่ว่าราคาที่เราว่าเนี่ยถึงแม้คุณจะไปซื้อรอบบ้านเนี่ยซื้อมาซื้อจนของเขาหมดสต็อกไปแล้วเนี่ยของเรายังขายไม่ได้เนี่ยพอรอบบ้านเขาหมดเนี่ยสต็อกข้าวของเราก็ต้องแพงแล้วเลยขายได้แพงกว่าเก่าอีกจาก 15,000 เป็น 20,000 30,000 ด้วยซ้ำเพราะข้างบ้านเขาไม่มีแล้วก็เขาคิดไม่ถึงมั้งคะไม่ใช่เขาคิดไม่ถึงเขาคิดถึงแต่มันจะเป็นการจ้องทำลายกันนะฮะเขาเป็นการจ้องทำลายกันและอีกอย่างนึงของไอ้พวกนี้มันกินข้าวไม่เป็นมันกินแต่หญ้ามันกินแต่ฟางข้าวมันก็เลยไม่รู้มันต้องร้องหมอทำไมร้องเป็นด้วยล่ะแล้ววันนี้ใส่สีเหลืองร้องออกเลยนะใช่ใช่ใช่ตายละก็บางท่านเนี่ยนะคะก็คือแบบคนเสื้อแดงนะเราไม่กล้าใส่เสื้อสีเหลืองแล้วยังกำลังจะบอกว่าท่านทักษิณเนี่ยบอกเลยใส่ไปเลยใส่เสื้อสีอะไรก็ได้เราเป็นคนไทยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใส่สีแดงแต่ใจเราเนี่ยรักประชาธิปไตยใจเราเนี่ยคำว่าใจสีแดงของเราก็คือการต่อสู้การที่รักในสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่ถูกต้องพวกเราถึงมารวมตัวกันตรงนี้แล้วตอนนี้นะคะก็คือความไม่เที่ยงธรรม
ความไม่ลงตัวของบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะแทนที่จะพัฒนาไปข้างหน้ากับเดินถอยหลังขึ้นทุกวันเนื่องจากพรรคการเมืองคุณพูดผิดละคุณพูดผิดพูดผิดยังไงฮะถอยหลังลงไม่ถอยหลังขึ้นถอยหลังถอยหลังลงเดินขึ้นถอยหลังลงใช่เดินคือแทนที่จะยืนข้างหน้าแต่ถอยหลังลงโอเคขึ้นทุกวันใช่คือมันลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นเลยต้องมาถึงยุคนี้ละคือปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราได้รัฐบาลใหม่พรรคเพื่อไทยโดยท่านนายกหญิงคนแรกก็คือท่านหญิงลักษณ์ขึ้นมาแล้วก็ใช้หลักการบริหารประเทศนะฮะที่ให้นโยบายไว้ทำมาทุกอย่างแล้วก็ให้เห็นว่าปัจจุบันเนี้ยความเจริญมันก็เริ่มมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นมาละชาวไร่ชาวนาเขาได้การจำนำข้าวเขาได้เงินใช้ตอนนี้อะไรมันก็ดีค่ะเขามันมาสต๊อกข้าวอยู่ในบ้านขายได้หรือเปล่าวะพอเก่าหน่อยปุ๊บเดี๋ยวพ่อค้าคนกลางมาขอซื้อถูกๆไปอีกหาว่าข้าวชื้นข้าวเสียข้าวแฉะข้าวเน่าใช่ไหมค่ะเขาไปเลยทันทีได้เลยใช่ไหมตอนนี้เขาก็มีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวก็รอปลูกรอปลูกไปเรื่อยนี่แหละนะคะก็คือสิ่งที่เห็นมาค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็ติดตามสภาวะของประเทศไทยของเรานะคะถ้าภาคอีสานตอนนี้ก็ต้องสงสารชาวนาพี่มนตรีเกิดความแห้งแล้งทุกหย่อมหญ้าจริงๆนะคะที่บ้านน้องมาแต่ยังบอกเลยว่าต้องแห่นางแมวไม่มีฝนเลยที่ขอนแก่นค่ะแต่พอมาทางใต้อีกโอ้โหฝนก็ตกน้ำก็ท่วมอีกแล้วทางใต้แห่อะไรแห่นางพยูนเพื่อให้ฝนไม่ตกค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะสภาวะเศรษฐกิจเนี่ย เขาเรียกว่าตกต่ำลงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยนะคืออย่างนี้ค่ะอย่างที่ผมวันจันทร์นี้เราพูดไม่ถึงตรงนี้ไอ้เรื่องแหล่งพลังงานอันที่หนึ่งค่ะไอ้เรื่องต้นไม้ที่ต้นไม้ที่ถูกทำลายไปเนี่ยนะไอ้สมาคมต่างๆเนี่ยแทนที่คุณจะมาจะมาหวงอยู่ไอ้ต้นไม้ไม่กี่ต้นกำแมะหนึ่งเนี่ยกำแมะหนึ่งน้อยกว่าของมันดาคุณด้วยมึงนั่นน่ะคุณน่ะคุณจะต้องรู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยเขาแอบลักลอบตัดไม้ไปขายทำประโยชน์กันให้กับครอบครัวเขาร่ำรวยมหาศาลคุณต้องไปดูแลตรงนั้นไม่ใช่มาดูแลกำแมะเขาจะสร้างเขื่อนทำไมไม่ให้เขาสร้างออกมาต่อต้านคุณมาต่อต้านทำไมเขาตัดไม้ทำลายป่าไรเดี๋ยวน้ำท่วมประเทศเขาตัดกันทุกวันทำไมไม่ไปดูมึงมาดูไอ้กระแมะนั้นน่ะไปดูทำไมนะคะใช่ไหมให้เขาสร้างเขื่อนค่ะนะเวลาฝนตกเวลามีมรสุมมาเขื่อนจะกักเก็บน้ำไว้ค่ะนะชาวบ้านกับน้ำไม่ท่วมหรืออาจจะมีก็นิดหน่อยแต่ไม่ลำบากเรามีน้ำกักตุนเอาไว้ถึงเวลาฝนผ่านไปแล้วไม่ต้องมาบอกว่าน้ำแรงไปแห่นางแมวไม่ใช่คุณจะไปแห่อะไรนางแมวทุกวันนางแห่นางแมวแล้วฝนตกเหรอคุณก็เปิดเขื่อนดิให้เขาอย่างประเทศญี่ปุ่นคุณไปดิชาวนาเขาสบายมากเลยเขาจะมีน้ำตลอดทั้งเขาจะปลูกเมื่อไหร่ก็ได้นะเอาว่างเดี๋ยววันนี้หัวเมียสองคนเขาไปละเขาเปิดไขก๊อกทีเดียวน้ำก็ไหลเข้านาเพราะเขื่อนที่เขากักเก็บน้ำเอาไว้เนี่ยเขาจะมีน้ำสำหรับเขื่อนน้ำสำหรับการเพาะปลูกค่ะนี่คือประเทศญี่ปุ่นฮะค่ะกับน้ำสำหรับใช้บริโภคแยกก๊อกฉะนั้นเวลาเขาเข้าไปถึงในนาเขาไปถึงก็หัวนาเขาเปิดเลยก๊อกน้ำแล้วก็ปล่อยไหลให้น้ำมันมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ทำนาทำไร่ของเขาได้แล้วไอ้บ้านเราไปรอน้ำไหลมาไหลไปเวลาน้ำมาทีมันก็พัดบ้านเข้าไปด้วยซ่อมบ้านไม่ทำเสร็จน้ำแรงอีกแล้วจะทำนาเพื่อเอาเงินมาทำซ่อมบ้านก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วคุณก็ยังมาทำให้ชาวบ้านเราโง่ชาวบ้านเราอดอยากเป็นผีตายซากอยู่อย่างเงี้ยเอาวันนี้บ้านพังพรุ่งนี้ซ่อมบ้านวันนี้บ้านพังพรุ่งนี้ซ่อมบ้านบริหารประเทศกันยังไงไล่พวกสมาคมพวกนี้ไปตายซะสมาคมพิทักษ์โลกสิ่งแวดล้อมนั่นไปอยู่นู่นแถวอลาสก้าแถวอะไรที่ก็หิมะเขาแตกแยกเริ่มแตกนั่นไปอยู่แถวนั้นไปดูแลหมีนู่นไปมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมไอ้ที่เขาตัดเยอะแยะมันก็ตอนนี้อะค่ะที่เขาตัดไม้เยอะแยะไม่ไปดูเขาไม่ไปไล่จับเขาดันไอ้กระเป๋าอยู่ตรงนี้มันเพื่ออะไรชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณหยุดการกระทำของคุณได้แล้วนะและอีกอย่างนึงเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะต้องซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านจากลาวจากพม่าจากกัมพูชา
นะเราต้องซื้อไฟฟ้าจากเขาฉะนั้นวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้พี่น้องผัวเมียยังทะเลาะ กันได้วันใดวันหนึ่งผิดใจกันขึ้นมาเนี่ยเขาตัดไฟตัดน้ำตัดไฟบ้านคุณเนี่ย คุณเอาอะไรใช้ค่ะ อย่างเราก็ทะเลาะ กันประจำเลยสองคนทะเลาะ กันประจำยิ่งกว่าสามีแต่ไม่ใช่นะ เป็นเพื่อนกันอยู่เลยค่ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะเราต้องหาทางแก้ไขชาติเราจะเจริญได้เราต้องมีแหล่งพลังงานของเราเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะใช้ถ่านหินจะใช้ไฟฟ้าจะใช้พลังน้ำมันก็เป็นเรื่องที่เรามาพิจารณาแล้วเราต้องพิจารณาหาว่าเราจะแก้ไขยังไงกับมลภาวะไม่ให้เกิดมลภาวะหรือให้เกิดน้อยที่สุดของมลภาวะใช่ไหมคุณเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะคุณก็ต้องยอมคุณต้องยอมแต่เพื่อประเทศชาติเนี่ยแหล่งพลังงานมันเป็นเรื่องสำคัญ คุณจะไปหวังคนอื่นหายใจไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนคุณน่ะกำลังจะตายอ่ะคุณต้องท่อออกซิเจนอ่ะถ้าผมปิดออกซิเจนคุณก็ตายใช่ไหมเพราะคุณยืมออกซิเจนหายใจอยู่ท่อเขาอยู่แล้วถ้ายืมตังค์อ่ะยืมตังค์ผมไม่มีให้ยืมครับยืมก่อนเลยผมจะขอยืมคุณพี่น้องตอนนี้ค่ะพี่มนตรีค่ะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีคำสั่งในการย้ายหัวหน้าชุดอุทยานหมดเพราะว่ามีการลักลอบตัดมงตัดไม้กันเยอะอันนี้คือล่าสุดนะคะและอันดับที่2นะคะ เรื่องของภูเก็ตที่บนเขาทั้งเขาเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ที่คนไปทำรีสอร์ทเป็นนักการเมืองภาคใต้ทั้งหมดเลยก็นี่ต้องขอขอบคุณท่านดำรงพิเดชเนี่ยนะท่านอธิบดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะต่ออายุให้ว่าเป็นอธิบดีคนแรกที่ออกมาทำการตรงนี้กล้าทำกล้าหาญกล้าหาญมากแล้วก็ลือมันหมดไม่สนใจใครเป็นใครนะพาไปลือโน่นลือดีลือขอบคุณมากจริงๆนะผมก็พบท่านหลายครั้งนะพบท่านหลายครั้งแล้วท่านก็ของท่านอย่างเงี้ยตามสไตล์กูลือลูกเดียวอะไรที่มันผิดไม่ถูกต้องทำลายป่าทำลายธรรมชาติแล้วก็ผมฝากท่านอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องยูคาลิปตัสให้เขาตัดทิ้งอย่าให้มีในประเทศไทยแล้วกระทรวงเกษตรนะผมฝากลูกพี่ผมเลยท่านรัฐวุฒิสายเกื้อเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยขอความกรุณานะฮะส่งเสริมให้ปลูกไม้ท้องถิ่นเพราะว่าประเทศไทยเรามันมีไม้ดีๆเยอะไม้สวยงามเยอะไม้โตเร็วเยอะก็เอามาใช้ประโยชน์ในการทำประโยชน์ในการจะทำกระดาษก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้แล้วโตเร็วแต่ไม้ท้องถิ่นที่เรากำลังจะสูญพันธุ์เนี่ยขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลให้เขาปลูกแล้วก็ยูคาให้เขาลดไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีให้อย่างอื่นทดแทนนะดับเบิลเอก็ต้องช่วยเราในการนี้นะฮะหาไม้อื่นที่มาทดแทนที่ไม้บ้านเราเยอะแยะไปก็ต้องดูว่าธุรกิจส่วนรวมส่วนตนกับความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะการทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เนี่ยดีกว่าอย่าเอามาอย่าเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือนะคะในของการเล่นการเมืองเลยตอนนี้อย่างที่ท่านเฉลิมบอกว่าทางภาคใต้เนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยก็เกิดขึ้นจากกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดนักการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าผลประโยชน์บางส่วนของภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้เนี่ยเราอันนี้พูดบ่อยมากแต่มันก็จะพูดเรื่อยๆแหละพูดให้มันเข้ากะโหลกพวกเราเพิ่งเผารถโตโยต้าชรูมันคืออย่างนี้ค่ะถ้ารัฐบาลถ้าไอ้พวกประชาธิปัตย์มันเพียงพำนะภาคใต้มันก็ยันหนักเขาเบี่ยงเบนไปเรื่อยเพราะเราก็รู้อยู่ว่าใครเนี่ยดูแลภาคใต้ใครดูแลภาคใต้ว่าภาคคือไม่ใช่ใครดูแลภาคใต้ว่าฐานเสียงของเขาอยู่ที่ไหนฐานเสียงของเขาอยู่ที่ภาคใต้หมดนะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยพวกสสต่างๆที่อยู่ใต้เนี่ยเขาจะไม่รู้เหรอใครเป็นใครทำไมคุณไม่ปราบล่ะใช่ไหมคุณอยู่ในตำบลเดียวกันเนี่ยไอ้คนนี้เป็นตำรวจคนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นเมียคนนู้นคนนู้นเป็นผัวคนนี้คุณรู้หมดสายของคุณก็ต้องรู้หมดแล้วก็รู้ใครเป็นในท้องถิ่นของเราใช่ไหมแต่คุณไม่ทำคุณกลับส่งเสริมพวกนี้เพราะว่าพวกนี้ก็เป็นพวกง่ายๆสมุนของคุณหาเงินให้ทำผลประโยชน์ให้คุณใช่ไหมฉะนั้นการที่ข้อที่1คุณมีผลประโยชน์น้ำมันเถื่อนบอนเถื่อนนะการค้าประเวณีทุกอย่างเถื่อนหมดนะไอ้เรื่องเถื่อนๆทั้งสำคัญที่สุดคือยาเสพติดอยู่ตรงนั้นน่ะคุณก็สร้างสถานการณ์ให้ตรงนั้นเนี่ยมันคุกคุนค่ะ
นะอันตรายคนภายนอกไปจากที่เราเคยไปเที่ยวเรื่อยๆแล้วก็ไม่กล้าไปว่าเฮ้ยไปแล้วอันตรายก็จะได้ขนในนี้ไปแล้วโดนยิงเพราะว่าตรงนั้นเขาต้องการให้เป็นเมืองปิดขนเขาจะได้ขนได้สะดวกทำอะไรได้สะดวกปิดมันก็จะได้ขยายอิทธิพลเขาอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งค่ะใช่ไหมไอ้ทหารต่างๆที่เข้าไปตายอะไรพวกนี้พวกทหารเกณฑ์ทหารอะไรทั้งหลายเนี่ยสงสารเข้าไปอยู่แล้วก็ถึงเวลามันก็มาปุ๊มทีนึงให้ตายให้ตายเนี่ยสงสารพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกมาเนี่ยลูกเขาก่อจะโตขนาดนี้มาเป็นทหารรับใช้ชาติเดี๋ยวออกไปดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าใช่ไหมก็ต้องมาตายเพราะตายในสิ่งที่ไม่ควรตายถ้าป้องกันประเทศชาติรักษาประเทศชาติจริงๆเนี่ยนะเราก็เห็นด้วยสนับสนุนแต่ไปตายแบบที่โดนกระทำโดยพวกเดียวกันเป็นการเมืองที่ออกมาเนี่ยอย่างนี้มันไม่สมควรใช่ไหมน่าสงสารนะพี่ก็สงสารเด็กคุณไม่เคยมีลูกถ้าคุณมีลูกคุณจะรู้ว่าพ่อแม่เขารักลูกขนาดไหนค่ะเงิน600,000-600,000ไม่คุ้มหรอกมันจะไปคุ้มที่ไหนอ่ะเขาเลี้ยงโตขึ้นมานะกว่าลูกเขาจะโตเนี่ยเขาสายเลือดเขากันน้ำนมให้เขากินไปเท่าไหร่ฟังเพลงค่าน้ำนมหรือเปล่าค่ะนะจะคุณก็มาทำลายเขาเพื่อผลประโยชน์ของพวกคุณพี่น้องต้องตาสว่างต้องรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วเราจะได้ประณามคนถูกต้องฉะนั้นยุคนี้มันเป็นยุคเปิดแล้วเราต้องประณามเราต้องพูดต้องชี้ให้เห็นว่ามันความจริงมันคืออะไรไม่ใช่ว่ามาปกปิดนั่งกลัวอิทธิพลคนนู้นคนนี้เราพูดไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมายิงเราพูดไปเถอะพูดเพื่อประเทศชาติพูดเพื่อประชาชนพูดเพื่อพี่น้องของเรานะเราจงพูดนะทีนี้เราก็มาพูดเข้าเรื่องต่อไหมก็ท่านผบ.ตร.ใช่ผบ.ผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ใช่ของคนท่านประยุทธ์นั่นเองที่ออกมานะคะให้สัมภาษณ์ว่าในการยิงในการอะไรแล้วก็มาออกมาปกป้องสถาบันเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าค่ะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะเขาก็มาบอกว่าหน้าที่ของทหารก็คือปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแล้วเขาก็กล้าที่จะยิงกล้าที่จะสั่งฆ่าคนอีกเป็นหมื่นคนก็ได้ถ้าคนนั้นถ้ามาทำลายสถาบันผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับท่านมากเลยที่ท่านพูดคำนี้ออกมาเพราะผมเป็นคนไทยนะพวกผมเนี่ยคือคนไทยพวกผมคือชาติเพราะคนไทยอยู่ร่วมกันทั้งหมดในประเทศไทยก็คือชาติไทยท่านต้องปกป้องพวกผมนะข้อที่สองผมก็เห็นด้วยกับการที่ท่านจะต้องทำรุบำรุงปกป้องศาสนาพุทธของเราทุกศาสนาท่านต้องดูแลแต่ตอนนี้ศาสนาพุทธของเราโดนลบหลู่มาหลายปีละผมก็อยากเห็นท่านไปช่วยปกป้องให้หน่อยจากไอ้พวกสันติอโศกใช่ไหมไม่ยอมรับเถระสมาคมนะฮะพูดจาหมิ่นสมเด็จพระสังฆราชของเราฮะนะฮะทุกอย่างและพระพุทธองค์พระพุทธรูปไม่เอาไปทำลายเอาไปเผาทุกเรากราบไหว้บูชานี่ทำลายศาสนาของเราอย่างนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ยินหรือเปล่านะอันที่สามอันที่สามปกป้องสถาบันต้องขอบอกว่าท่านนี่นะเป็นผู้ที่ผมเคารพรักมากจริงๆเลยที่ท่านพูดคำว่าปกป้องสถาบันมันเนี่ยแล้วผมอยากเห็นท่านทำนะถ้าท่านทำได้นะวันนี้ท่านต้องรีบทำเพราะว่าข้อที่หนึ่งบุคคลใดบังอาจเอาผ้าอนามัยใช้แล้วไปทาพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ห้านะท่านจะทำยังไงบุคคลใดเอาหนังโป๊ไปฉายอยู่ในรัฐสภาซึ่งเวลาที่เขาจะประชุมนะต้องมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้เปิดหรือปิดมีมติในการประชุมใช่ไม่ใช่มตินี่พระบรมราชองค์การให้เปิดสมัยประชุมสภาฉะนั้นก็คือพระองค์ท่านต้องนั่งอยู่ด้วยแล้วก็มีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของท่านติดอยู่ข้างในด้วยท่านจะทำยังไงกับตรงนี้ค่ะฮะท่านจะยิงไหมกับบุคคลที่กล่าวหาว่าร้ายใส่ร้ายกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรท
ที่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชสวนีขององค์สมเด็จพระนางเจ้าของเราเนี่ยนำชุดผ้าไหมมาตัดเป็นเสื้อผ้าประยุกต์ให้ทันสมัยแล้วไปต่างประเทศเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเผยแพร่ผ้าไหมของไทยให้กับชาวโลกได้รับรู้โดนหมิ่นโดนด่ามาตลอดท่านประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้พวกเราประชาชนอยากจะเห็นท่านจัดการว่าจะทำยังไงแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ว่าท่านปกป้องชาติประชาชนเนี่ยนะคือชาติแผ่นดินที่อาศัยอยู่แผ่นดินนี้ประชาชนที่ตายไป90กว่าศพเมื่อวันที่10เมษายนกับ19พฤษภาคม53ท่านจะปกป้องเขาได้ยังไงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะฉะนั้นลูกผู้ชายชาติทหารพูดแล้วต้องไม่คืนคำบุคคลเหล่านี้ท่านจะจัดการเขาอย่างไรค่ะนะผมพูดกับท่านวันนี้ในนามเสียงของประชาชนจริงๆนะว่าท่านเป็นลูกผู้ชายชาติทหารออกมาแล้วว่าหน้าที่ของทหารต้องเป็นอย่างนี้แล้วท่านสามารถจะฆ่าใครก็ได้ที่มาทำลายเกียรติศักดิ์ของประเทศชาติมาทำลายศาสนาแล้วก็มาทำลายสถาบันของเราสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาในวันนี้ใจถึงใจใจของผมถึงใจถึงท่านท่านต้องออกมาแก้ไขแล้วออกมาพูดให้เราประชาชนได้รับรู้ในเร็วๆวันนี้ครับเวลาของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนต้องขอเบอร์พี่มนตรีพี่เกลือมนตรีไว้หน่อยนึงขึ้นหน้าจอนะคะเผื่อพี่น้องประชาชนค่ะจะได้โทรมาโอ้โหมีเรื่องอะไรปรึกษาหรือบรรดาพวกแกนนำต่างๆนะคะที่อยากจะมาออกรายการใจถึงใจก็สามารถโทรศัพท์มาหาพี่มนตรีได้ที่เบอร์ค่ะครับ1-080-109-8444ค่ะนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาหารือกันคุยกันได้ค่ะก็แต่ขอความกรุณาอย่าโทรมาด่านะฮะว่าผมไม่ตอบโต้หรอกเห็นบอกว่ามีคนโทรมาด่าเยอะแยะเลยก็มีคนโทรมาด่าไม่เป็นไรเบอร์ของพี่เกิดนะครับแล้วก็คุยกันด้วยดีนะฮะให้เขาเข้าใจว่าโลกนี้ชาตินี้มันก็ต้องมีสิ่งที่คุณมองพลาดไปหรือว่าอะไรหรือว่าคุณถูกต้องไม่ถูกต้องเราก็มาคุยกันในเนื้อหาสาระนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวขอเบอร์นกเอี้ยงไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะติดตามรับชมรายการใจถึงใจแล้วก็อยากจะติดต่อสอบถามหรือรายละเอียดแล้วก็ยินดีรับฟังนะคะข้อเสนอแนะทุกๆเรื่องนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่0863791138นะคะเบอร์ของนกเอี้ยงเองนะคะเอาละค่ะพี่มนตรีเชิญครับก็สรุปแล้ววันนี้ก็หมดเวลาค่ะแล้วพรุ่งนี้เราก็มีภารกิจใช่ไหมฮะผมต้องประชุมนปช.แล้วก็หลายท่านต้องไปทำธุระกันก็คงจะเป็นเทปของวันนี้นะฮะก็ดูกันวันนี้สนุกผมอยากให้ดูเทปของวันนี้เพราะว่าเราจะพูดถึงพบตบว่าพบตบเขาจะทำยังไงกับประเทศชาติบ้านเมืองที่เขาพูดมาชายชาติทหารอย่าลืมคำอย่าลืมสัจจะที่คุณให้ไว้น้ำเขาเรียกอะไรน้ำสัตยาบันอะไรนั่นนะทำไม่ได้นะครับก็กลับลาท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในวัน